สวัสดีครับอยู่กับสุริยาพาบรรทุกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาติดไฟคล้ายๆว่าไฟอะไรนะไฟหลอดไฟซีเขาเรียกอะไรวะแต่ก่อนมันจะเป็นเหมือนไฟบ้านนะครับเหมือนไฟบ้านนะที่เป็นหลอดแต่ก่อนผมจะติดใต้ท้องผมจะต้องซื้อไฟนีออนนะครับพร้อมประหลาดพลูโตนะครับพลูโตเนี่ยเป็นประหลาดที่จะแปลงจากรถไฟรถ12หรือ24ก็ตามนะครับผ่านพลูโตแล้วก็ค่อยไปผ่านประหลาดหลอดนีออนซึ่งเป็นหลอดไฟบ้านที่เป็นหลอดไฟสีเขียวนะครับที่เคยใส่ใต้ท้องจะใส่หลังคาหรือใส่ตรงไหนก็ได้นะครับในแต่ก่อนที่ผมแต่งรถนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันมีทำมาเป็นแบบใหม่นะแบบติดกับไฟรถ24ได้เลยนะครับซื้อได้ทั่วไปตามร้านแต่งนะครับไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรน่าจะเป็นไฟ LED แหละแต่มันอยู่ในหลอดนีออนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวพอติดเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูท้ายคลิปด้วยนะเอาดูคลิปให้จบด้วยนะครับด้านล่างผมติดไปแล้วนะด้านล่างผมติดไปแล้วใต้ท้องอ่ะผมติดไปแล้วทีนี้นี่นะนี่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะมีสายแบบนี้มีสายแดงดำแบบนี้แล้วเนี่ยหลอดก็จะเป็นเหมือนหลอดนีออนแบบนี้แต่มันมียัดไส้ข้างในเหมือนเป็นไฟ LED นะคล้ายๆนะไม่ได้ทุบดูนะแล้วมันเป็นพลาสติกไม่แตกง่ายนี่นะครับยี่ห้อประมาณนี้โอเคเดี๋ยวติดเสร็จจะเอาให้ดูว่ามันจะออกมาประมาณไหนยาวนะครับเดี๋ยววางให้ดูยาวประมาณนี้อุปกรณ์ก็มีสายรัดนะครับสายไฟแล้วก็พาเทปนะครับเดี๋ยวเรามาติดให้ดูแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไม่ได้ทำวิธีการติดชัดเจนนะครับเดี๋ยวโอเคติดเลยแล้วกันส่วนตัวข้างหน้าใต้กันชนรถนะครับผมติดไปแล้ววันก่อนนะครับเดี๋ยวพอติดเสร็จใหม่เดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูพร้อมๆกันเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นบ้างๆแล้วแหละใต้ท้องติดสีเขียวนะเดี๋ยวหลอดนี้สีอะไรเดี๋ยวมาดูกันก่อนอื่นก็ผมจะติดบนหมวกนะเอ้ยใต้หมวกบนหัวใต้หมวกแล้วกันนะครับก่อนอื่นก็มาเอาหลอดมาติดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะใช้สายรัดนิรัดนะครับแต่ว่าผมจะซ้อนด้วยยางในกันกระแทกนะครับก็ติดประมาณนี้นะครับก็เอาสายรัดไว้แบบนี้แล้วก็ซ้อนด้วยยางในนะครับก็รัดไว้3อันนะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราค่อยเก็บรายละเอียดเดี๋ยวเราต่อสายไฟจากตรงนี้เข้าสายดำเดิมนะครับที่เรามีอยู่แล้วนะประมาณนี้นะครับเก็บเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาติดไฟมาเปิดไฟนะแล้วก็ไปดูพร้อมๆกันเลยโอเคนะครับนี่นะครับก็จะสว่างประมาณนี้เวลาเปิดไฟหลีนะครับในคลิปมันอาจจะไม่ค่อยสว่างนะครับแต่ภาพจริงสว่างมากเดี๋ยวผมให้ดูแบบด้านหลังเวลามันสะท้อนตู้นี่นะมันจะส่องสะท้อนตู้ถ้าไปอยู่ที่มืดๆนะครับมันจะสะท้อนอย่างมากเลยเดี๋ยวลองไปดูที่ใต้ท้องกันนะครับนี่ครับก็จะ
หลอดเดียวกันนะนี่นะหลอดเดียวกันไปดูอีกทีนึงนะเราจะส่องตู้ประมาณนี้นะครับเวลาวิ่งไปมันก็จะส่องเหมือนตู้เป็นสีน้ำเงินตลอดเวลานะครับถ้าเราลากตู้สีขาวๆด้วยนะออกสีน้ำเงินชัดมากนะครับแล้วก็สะท้อนสวยถ้าใครสนใจนะครับแนะนำได้นะครับป้าซื้อที่ไหนยังไงติดตั้งยังไงนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเป็นหลอดเหมือน LED นะครับแต่มันทำรูปแบบมาคล้ายๆซีนอนนะเอ้ยคล้ายๆหลอดนีออนเนาะนี่นะครับประมาณนี้ให้ดูอีกทีนะติดตั้งง่ายๆนะครับนี่นะครับในคลิปมันไม่ค่อยสว่างนะแต่ว่าภาพจริงแบบสว่างมากเลยเดี๋ยวผมลองเดินไปดูไกลๆวางอยู่คันยูมืดๆเนาะในมันยูมังแกะประมาณนี้โอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับสุริยาภาพบรรทุกใครที่เข้ามาชมใหม่นะครับคลิปนี้ก็จะไร้สาระนิดนึงนะขอบคุณสำหรับการกดติดตามรับชมนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรอเตือนคลิปใหม่ๆได้เลยครับจากสุริยาภาพบรรทุกนะครับวันนี้อยู่กับตู้เอเย่นชิโนคอนะครับเป็นตู้40ฟุตไฮคิวนะเราติดเวลา 3 ทุ่มไปคืนตู้ที่ท่าเรือคลองเตยนะครับตู้นี้เป็นตู้ด่วนนะครับ CYDS Crossing นะครับก่อน 24.00 ก็คือ CY เที่ยงคืนเราต้องคืนตู้ก่อนเที่ยงคืนนะครับยังไงก็ทันอยู่แล้วฮะสบายๆนะครับเดี๋ยวขึ้นทางด่วนไปตอนนี้เราอยู่ที่คลองหลวงนะครับไฟใต้ท้องก็จะประมาณนี้นะโอเคนะครับถ้าใครจะทำสวิตช์ทำอะไรก็ได้นะครับแต่ผมต่อแบบต่อไฟหลีตรงเลยนะโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ